สวัสดีครับวันนี้ช่องนายแขกควอลิตี้ก็พามาดูข้าวโพดที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็อายุได้ประมาณ47วันครับดูว่าสูงแค่ไหนนะฮะโน่นเลยครับโอ้สูงสุดมือเลยครับก็เริ่มจะออกเกสรตัวผู้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเกสรตัวผู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนี่คือเกสรตัวเมียนะครับเริ่มจะออกฝักแล้วครับเริ่มจะออกฝักแล้วเดี๋ยวก็จะมีไหมโผล่ออกมานะครับพอไหมโผล่ออกมาประมาณ 2-3 เซนนะครับเราก็จะช่วยผสมเกสรโดยการนี่ครับเคาะเกสรจากตัวผู้เนี่ยให้ไปผสมที่ตัวไหมนะครับเพราะว่าไหม1เส้นเท่ากับเมล็ดข้าวโพด1เม็ดนะครับถ้าเกิดข้าวโพดฟันหลอเนี่ยหมายถึงว่าการผสมเกสรไม่ดีถ้าเราปลูกแปลงใหญ่เนี่ยลมมันจะช่วยฟุ้งกระจายทำให้ไปผสมได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าปลูกแปลงเล็กเนี่ยเราต้องมาช่วยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ช่วยก็คือพวกแมลงนะครับอันนี้ครับไอ้พวกโดยเฉพาะตัวชันสูตรเนี่ยจะชอบมากครับเวลาผสมเกสรที่ดีที่สุดก็คือตั้งแต่9โมงกว่าถึง10โมงนะครับเพราะว่าช่วงนั้นจะทำให้ตัวเกสรตัวผู้เนี่ยมันแห้งไม่มีความชื้นนะครับแล้วละอองมันจะเป็นฝุ่นฟุ้งกระจายได้ดีนะครับอายุการเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่68ถึง70วันครับหลังจากที่ออกไหมแล้วเนี่ยก็ประมาณ18ถึง20วันต้องเก็บแล้วล่ะเพราะว่ามันจะให้ช่วงนั้นจะให้ความหวานนะครับให้ความหวานให้ความกรอบนะครับสามารถกินสดได้ครับฝักจะเป็นสีม่วงเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเรียกว่าฮิตกันมากครับเนี่ยซื้อเมล็ดพันธุ์ยังเม็ดละเกือบ2บาทนะครับแต่ตอนนี้ก็ถูกลงแล้วนะครับห้ามนำไปต้มนะครับห้ามนำไปต้มเด็ดขาดเพราะว่าต้มเนี่ยจะทำให้สีของฝักเนี่ยออกมาหมดเลยครับมันจะออกเป็นสีขาวเลยน้ำนี่จะออกสีม่วงเลยครับวิธีทำให้สุกก็คือการนึ่งนะครับนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนผสมเกสรก็น่าจะประมาณช่วงสงกรานต์นะครับช่วงสงกรานต์ก็ได้ผสมเกสรแล้วล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องนายแขกวาไรตี้สวัสดีครับ